สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการมิกะอนิม่าช่องให้เราเกี่ยวกับสัตว์หายากเจอแปลกสัตว์อันตรายฉลามนะครับในคลิปนี้ก็เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวในเขตเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือ Falkland Island Wolf นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยตรงๆก็คือหมาป่าแห่งหมู่เกาะ Falkland นะครับซึ่งมันมีหลายชื่อมากบางครั้งมันก็ถูกเรียกว่าวาลาหรือบางครั้งก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกฟอกเล่นเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆจิ้งจอกถึงแม้มันจะไม่ใช่จิ้งจอกก็ตามหรือว่าเป็นจิ้งจอกวาลาหรือว่าหมาป่าแอนตาร์กติกนะครับซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าวาลาแล้วกันนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนมบนบกที่ใส่บนหมู่เกาะฟอกเล่นเท่านั้นนะครับซึ่งมันถูกประกาศสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี1876โดยมาดูจากรูปร่างมันเนี่ยตอนแรกเขาจัดให้ตัววาลาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเซาท์อเมริกันฟ็อกซ์นะครับก็คือพวกจิ้งจอกอเมริกาใต้แต่ตอนหลังมันก็ไม่อยู่จัดกลุ่มหมาจิ้งจอกนะครับต่อมาก็พบว่ามันเป็นเครือญาติกับหมาป่าคราวขาวนะครับซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์นี้ก็ยังไม่สูญพันธุ์นะครับถึงแม้รูปร่างโดยรวมเนี่ยมันจะไม่เหมือนอะไรกันก็ตามนะครับโดยมีสายพันธุ์ที่แยกจากกันเมื่อประมาณ 6.7 ล้านปีก่อนโดยทั้งตัววาลาในสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ทางตะวันตกและทางตะวันออกของหมู่เกาะฟ็อกแลนด์นะครับแต่ตัวชาร์ลส์ดาร์วินที่ไปเจอมันเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าของมันเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือว่าแยกย่อยออกไปนะครับประมาณว่ามีวาลาตะวันตกหรือวาลาตะวันออกนะครับมันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโดยจากขนของมันที่เป็นสีน้ำตาลนะครับและส่วนปลายหางเป็นสีขาวเราไม่รู้ว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนะครับเพราะว่ามันเกาะฟ็อกแลนด์นั้นไม่มีสัตว์ฟันแทะหรือสัตว์พื้นเมืองขนาดเล็กนะครับจึงคาดการว่ามันน่าจะกินพวกนกที่ทำรังอยู่บนพื้นนะครับไม่ก็ห่านหรือเพนกวินหรือลูกแมวน้ำรวมถึงแมลงนะครับโดยมีคนบอกว่าพวกมันเนี่ยทำรังอยู่ในโพรงนะครับด้วยความที่มันสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนไงทำให้ข้อมูลของมันมีน้อยมากมันเป็นสัตว์ประจำเกาะซึ่งปกติเกาะเล็กเนี่ยมันก็มีจำนวนไม่มากอยู่แล้วนะครับทำให้ความรู้ที่เรารู้เกี่ยวกับตัวมันเนี่ยยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับโดยมีการพบเห็นครั้งแรกเนี่ยโดยกัปตันจอห์นสตรองในปี1690โดยกัปตันจอห์นสตรองเนี่ยได้นำสัตว์ตัวนึงขึ้นบนเรือนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปยังยุโรปแต่พอหมาป่าตัวนั้นเนี่ยเกิดกลัวเสียงปืนใหญ่นะครับทำให้มันเนี่ยกระโดดลงน้ำไปนะครับโดยหลุยส์อองตวนเดอบูเกวิลเนี่ยผู้ก่อตั้งนิคมแห่งแรกบนเกาะฟ็อกแลนด์เป็นคนตั้งชื่อสายพันธุ์นี้ว่าวาลานะครับซึ่งต่อมาชาร์ดาวินก็มายังเกาะนี้ในปี1833นะครับเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตนี้ตามบริเวณตะวันออกและตะวันตกนะครับแต่แล้วก็ตามช่วงเวลาที่ชาร์ลส์ดาร์วินไปพบเนี่ยจำนวนของมันนั้นก็ลดน้อยลงนับตั้งแต่มีการค้นพบครั้งแรกในปี1690นะครับเพราะเนื่องจากพอมีมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานเนี่ยก็ตามธรรมเนียมสัตว์สมัยก่อนนะครับแน่นอนมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีธรรมเนียมว่าแบบจะอนุรักษ์สัตว์อะไรมากนะครับนั่นทำให้ตอนที่ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยไปยังเกาะนี้เพื่อไปสำรวจตัวหมาป่าสายพันธุ์นี้เนี่ยพวกมันก็หาได้ยากมากเลยนะครับในฝั่งตะวันออกหรือแม้แต่ฝั่งตะวันตกก็ตามและจำนวนของมันนั้นก็ลดลงไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งในปี1815ก็ไม่มีการพบอีกเลยในฝั่งตะวันออกของเกาะนะครับเขาแม้ก็คาดการว่าอีกไม่นานเนี่ยตัววาลาเนี่ยก็น่าจะมากับโดโลนะครับมีชะตากรรมไม่ต่างกันที่มันจะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ปีนะครับซึ่งมันถูกล่าเนื่องจากคนของมันนั่นเองนะครับแล้วก็สาเหตุเบสิกมากเวลามีคนมาตั้งฐานสมัยก่อนเนี่ยคนทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ไปเยอะนะครับพวกเขามองว่าตัววาลาเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อแกะของพวกเขานะครับซึ่งด้วยความที่เกาะเนี่ยปกติมันไม่ได้มีคนอยู่ขนาดนั้นนะครับทำให้ตัววาลาเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนนะครับนั่นก็ทำให้การเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งแต่สุดท้ายวาลามันเป็นฝ่ายแพ้เนาะตัวมันก็เล็กกว่าด้วยนะครับมันก็เป็นเหยื่อในการล่าของมนุษย์ยุคสมัยนั้นโดยตัววาลาเนี่ยมันก็ต่อสู้มันจะเป็นเท่านั้นนะครับโดยช่วงเวลาที่มันมีอยู่เนี่ยก็มีวาลาที่มีชีวิตเนี่ยถูกนำไปยังสวนสัตว์ลอนดอนในปี1818นะครับและต่อมาในปี1870แต่ทุกตัวนั้นไม่มีตัวไหนเนี่ยอยู่ได้นานนะครับเพราะมันก็ตายหมดและพวกที่ตายเนี่ยปัจจุบันนั้นก็เหลือเป็นซากสตับเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งในปี1880พวกมันก็สูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้นนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวอันน่าเศร้าของสัตว์ที่สูญหายไปเพราะมนุษย์ในยุคสมัยก่อนนะครับยุคสมัยที่มนุษย์เนี่ยยังมีการล่าสัตว์พวกนี้เพื่อเอาหนังเพื่อเอาเนื้อหรือว่ามีความขัดแย้งทางด้านพื้นที่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะครับที่ไปเหลื่อมล้ำกับอาณาเขตของมันอะไรแบบนั้นก็ท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วท่านผู้ชมอยากผมทั้งเล่าเกี่ยวกับสัตว์หายากตัวไหนสัตว์สูญพันธุ์อะไรฉลามเป็นตัวอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับ
ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ